กันอยู่บุรีรัมย์ขอเสียงคนอีสานหน่อยแล้ว10 นิ้วน้อเพียงน้อมมาลำกลมให้หอมบูชาครูลืมคุณขอเพิ่งบุญยามลำลองขอนแก่นล่ะนี่ปีที่สองมาล่าลางเดินตามทางยังก้าวไต่น้ำวิวต้องมินไก่อาศัยแฟนมาซอยย่องยามลำลองให้ซอยเสียงสัมพันธ์ใจยังอุ่นเอืออย่าฝ่าเบื่อเด็กเส้นจ่าเอาและอาทั้งมวลมิตรให้ส่งเสริมเติมไว้ตกมาในปีนี้หมอลำนี้นิทานใหม่เอาแบบทันสมัยในสไตล์พื้นบ้านได้ฟังแล้วมวนบ่ซาบัดนี้หันกาวเข้าเรื่องฉากหัวที่ผมกำนันทองมีผู้อิทธิพลล้นเมียคนตนตายไปจนลูกใหญ่นี่คือเมียคนใหม่เลยาไม่อุดสอนพ่อปานใดเมียนตอนคำสู่เพิ่นเมียพี่เอ๋ยเมียผู้เจ้าผู้งามเด็กสิละอีแม่เอ้ยแม่เอ้ยผู้กำนันต้องมีน้ำเอิญยศใหญ่ในตำบลอิทธิพลคนเก่งขามหยกย่อป่อปั่นเมียคนเดิมนั้นตายไปจนลูกไงนี่คือเมียคนใหม่เลยย่ามาอยู่สอนทั้งสวยพร้อมผ่องรวยแมนบ่น้องหลานเลยย่าจ๋ามันแน่นอนอยู่แล้วกูแก้วสาทั้งตำบลว่าเจไรย่าคนสวยผ่องรวยคนหยองโตเจ้าของบ่มีลูกผัวเป็นมันเลยเมิดเขาหาว่าคิดขึ้นมาพออยากออกอีเมลคือต่อข่อยมันบ่มีหมดลูกแท้ล่ะคุณพี่โอ้ยเลยย่าจ๋าบ่มีมาลูกสิไปขึ้นงานไอ้หยังลูกข่อยทั้ง5 คนนั่นก็ซ้ำลูกเจ้านั่นตัวดีเป็นหยังจะมาอยู่น้ำข่อยหลายฟ้าหลายปีมาแล้วเลี้ยงเขาใหญ่จนว่าเป็นบ่าวเป็นสาวเบิดแล้วคุณเจ้าที่น้อยอกน้อยใจเห็นหยังน่ะเอาไว้ก่อนค่ะคุณพี่เรื่องน้อยอกน้อยใจนั่นเดี๋ยวตอนนี้ท้องดีอ้อยใจและบอกโอ้น่ะไปเก็บหนี้กับผู้ซอยซักเป็นจังไดแม่นอยู่แล้วเนาะก็ได้บอกโอ้กับอ้อยใจกับท่องดีเนี่ยไปเก็บเงินดอกตามท้องนาจนบ่เห็นป่านหน้าเลยจักเก็ตหยังอยู่ดงเนาะแม่แล้วคุณพี่ป่านนี้ท่านเนี่ยมาอยู่จักไปสาที่หยังอยู่มาแล้วเป็นจังไดล่ะโอ้นี่สินั่นเป็นไดโอ้ไอ้ที่เจ้าแห่ไปกับอ้อยใจกับท่องดีไปเก็บหนี้อยู่ในตลาดตอนนี้ได้มาครบเบิดทุกบาททุกสตางค์เลยที่โถน้องไส้ข่อยก็เก่งแต่ว่าเอาอ้อยใหญ่กับท่องดีไปทางไหนล่ะคือเห็นมาน้ำกันน่ะกำลังเดินตามก้นมามากรุงเทพมาเบาไทยแท้น้องโอ้ยข่อยเทพไว้หน่อยที่เบาไทยกับเบาคอยคลอง